ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะในกระทะใบเดิมเราสามารถที่จะผัดซอสมะเขือเทศต่อได้เลยเราใส่น้ำมันลงไปหอมใหญ่และกระเทียมผัดส่วนผสมจนส่วนผสมของเราเริ่มสุกสังเกตง่ายๆว่าหอมใหญ่ของเราเริ่มเปลี่ยนสีนี่นะใส่ใบกะวานลงไปด้วยผัดเขาจากนั้นนะคะหลังจากที่หอมใหญ่กับกระเทียมของเราเริ่มสุกแล้วอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือเทศเข้มข้นซื้อเป็นกระป๋องได้ของไทยก็ราคาจะถูกกว่าแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกันเลยใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะใส่มะเขือเทศปอกเปลือกหั่นเต๋าลงไปคู่กันผัดส่วนผสมเข้าด้วยกันเราต้องการจะเคี่ยวเขานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเติมน้ำลงไปหน่อยอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทำซอสมะเขือเทศแล้วก็ตัวนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใส่ต่ออาจจะใส่พาสต้าหรือเอาไปเป็นซอสพิซซ่าต่อก็ได้นะคะวิธีการทำของเราหลังจากที่เราใส่น้ำลงไปแล้วเราจะเริ่มปรุงรสละเรามีเกลือป่นเวลาใส่พวกเกลือเนี่ยขยักเอาไว้นิดนึงเพราะว่าหลังจากที่น้ำระเหยออกแล้วส่วนผสมรสชาติจะเข้มข้นยิ่งขึ้นพริกไทยก็เช่นกันนานามีออริกาโน่แห้งใส่ลงไปเพิ่มอันนี้คือแค่อยากให้รสชาติมันดูถูกใจเด็กๆอ่ะเวลาเราทานซอสมะเขือเทศแล้วก็กินคู่กับเกี๊ยวซ่าถ้ามีออริกาโน่มีชีสมันก็จะเป็นความรู้สึกอร่อยมากยิ่งขึ้นเราได้ซอสตามต้องการละเราตักซอสของเราใส่จานเสิร์ฟก่อนวันนี้นานาจะเป็นเทรย์เสิร์ฟแบบนี้หากทานไม่หมดซอสตัวนี้ใส่กระปุกปิดฝาเข้าตู้เย็นเก็บได้1อาทิตย์นะคะจากนั้นเราจะเอาเกี๊ยวซ่าของเราที่ทอดกรอบๆเรียงลงไปอุ๊ยน่ากินมากเลยอ่ะ4ชิ้นจะพอมั้ยนะแถมอีกหนึ่งแล้วกันขอแบ่งจากนั้นเราจะโรยมอสซาเรลล่าของเราลงไปหากคุณผู้ชมมีหม้ออบลมร้อนหรือมีเตาที่สามารถกริลเฉพาะหน้าข้างบนได้ก็ใช้แบบนั้นก็ได้ถ้าไม่มีลองใช้ปืนแบบนี้ก็ได้แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะทอชหน้าของเขาให้ชีสละลายความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่แบบมีความสุขเหลือเกินเราอยากให้หน้าของเขามีสีนิดนึงแบบที่ไมโครเวฟทำไม่ค่อยได้เพราะว่าบางบ้านไมโครเวฟก็จะไม่มีระบบกริลหรือระบบย่างนะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีเนี่ยก็สามารถเลือกใช้โหมดกริลทำให้หน้าของชีสเขาไหม้แบบนี้ก็ได้ค่ะนานามั่นใจว่าหลังจากคุณผู้ชมดูรายการของเราแล้วเนี่ยการทอดเกี๊ยวซ่าหรือการจี่เกี๊ยวซ่าครั้งต่อไปรับรองเลยว่าจะกรอบนอกนุ่มในแล้วแป้งก็อร่อยมากๆแน่ๆค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะโอ้ข้าวใช้ได้แล้วดังติ้งคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมอุ้ยหอมจังเลยอ่ะหอมกุนเชียงหยิบวางไว้ก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดูแล้วกันว่าน่าทานไหมบอกแล้วอันนี้30วิเอาล่ะแป๊บเดียว30วิคุณผู้ชมช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้อาจารย์มีเมนูสุดคลาสสิกที่ทุกบ้านต้องทำรับประทานกันมาฝากคุณผู้ชมนะนั่นก็คือเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟและเคล็ดลับในการตุ๋นไข่ให้มันเนียนนุ่มน่ารับประทานเหมือนอย่างที่คุณไปรับประทานที่ร้านดังเลยนะขั้นตอนง่ายมากๆเริ่มจากใส่ไข่ไก่ลงภาชนะตามด้วยน้ำซุปเคล็ดลับง่ายๆในการทำให้ไข่ตุ๋นให้ออกมาเนียนนุ่มน่ารับประทานสัดส่วนปริมาณของไข่ควรมากกว่าปริมาณน้ำจะทำให้ได้ไข่ตุ๋นที่นุ่มเนียนแน่นอนค่ะเบคอนหั่นชิ้นคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสเห็ดหอมและพริกไทยป่นจากนั้นใส่ต้นหอมซอยแครอทคนให้เข้ากันอีกครั้ง
เทส่วนผสมของไข่ใส่หม้อสุกี้24เซนติเมตร2กระสง NB ปลาหัวมาลายเมื่อใส่ส่วนผสมไข่ลงไปและปิดฝาแล้วใส่ตะเกียงแอลกอฮอล์จุดไฟรอจนส่วนผสมสุกตกแต่งด้วยกุ้งลวกปลาหมึกลวกโรยด้วยกระเทียมเจียวพร้อมเสิร์ฟหม้อสุกี้24เซนติเมตร2ประสง NB ปลาหัวมาลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟรุตเกรด SUA304 เป็นหม้อสุกี้รุ่นใหม่มีหูจับสามารถใช้ได้ทั้งถ่านและแอลกอฮอล์มีฝาปิดหม้อและฝาปิดขนาดเล็กในช่องของการใช้ถ่านมีตะเกียงแอลกอฮอล์ไว้ให้ใส่ใช้งานง่ายสามารถทำได้หลากหลายเมนูคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมาลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ